economy is an illusion. หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่าย Riot ทั้ง Wild Rift, League of Legends, Valorant หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Richman Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม 400,000 คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Richman Shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกRiot ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Richman Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่าผมบอกว่าผมใช้ชีวิตยังไงผมก็บอกผมใช้ชีวิตอย่างนั้นนี่จริงๆนี่คือชีวิตที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ผมเองก็ไม่ได้เก่งนะแต่ก็แบบว่าถ้าถามก็ได้อยู่ดาเมจต้นๆเราต้นไม่ได้หรอกมันเจ๋งกว่าเยอะโอ้โดนต้องถอยวะเลือดลอยต้นไม่ได้โอเคโอ้ดิชิเอาไอ้ดีเอาไอ้ดีเอาไอ้ดีสวยสวยทีมไปไหนเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อจริงๆได้มังกรดินมาถือว่าคุ้มค่ามากครับโดนดึงพยายามระวังเรื่องมุมให้ดีเวลาเจอกับไอเนี้ยเจอกับใครนะไปเนี่ยไฟมันจะฟุกเราแบบน่าเกลียดมากดังนั้นต้องระวังเรื่องมุมให้ดีถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนเอาดิปาน้ำจะลำบากโอ้ตายแล้วเนี่ยกูโอ้ขอบคุณมากละล็อกได้สวยมากชิพาแล้วชิพาแล้วโอ้ล็อกหลัวสวยเ จ๋งได้อยู่ชิวโอ้โดดใส่เงี้ยเลยเหรอโอ้ my god ไม่ไหวว่ะฝั่งนู้นมันเอ็กซ์สกิลเอ็กซ์คิวอะไรเยอะจัดดีคนเล่นดีมากครับตอนนี้ไม่ใช่เพอร์เฟกต์เกมนะครับบอกก่อนเลยคนที่ดูแบบการเดินเกมเกมนี้ไม่ใช่เพอร์เฟกต์เกมนะเป็นเกมที่แย่แต่ว่าก็ตัวรอดได้ถ้ารอดไม่ใช่คัมแบ็กเงินคัมแบ็กกลับมาตอนนี้ห่างกัน 4,000จ่ายเป็นน้ำเหมือนกันนะเอาจริงดาเมจผมจ่ายเป็นน้ำเหมือนกันนะถามว่าใครสะไอ้นี่เก่งไหม ใช้ได้แหละแต่เพราะมันเกมตามมันเลยไม่ค่อยเห็นผลเออแต่ว่าถามแบบถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้วะสาม สอง 1
มันถอยมันลุกถอยมันถอยมันชิบหายหมดแล้วสวยอันดับแรกต้องใครเก่งนะจะตายแล้วจะตายแล้วครับเดิงโยกหลบเก่งๆอ่ะชนะแทบไม่ได้เล่นอ่ะเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาเป็นลาบรอนได้แคปอยู่ดีแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะกลับไปเล่นถ้าจะเล่นอ่ะเล่น AD ล้วนดีกว่าเล่นเป็นสายปืนอ่ะเออสายปืนสายดาบอะไรเงี้ยคุ้มกว่าเยอะThis world is changing. We decide in here. ถ้าลองว่ามันเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้แหละแบบไม่ค่อยแนะนำอ่ะมันก็โอเคอ่ะแต่ก็นั่นแหละมันมีสายที่มันคือเข้าใจป่ะมันมีสายที่มันโหดอยู่แล้วอ่ะมั้งหรือเราอาจจะดึงประสิทธิภาพมันมาได้ไม่เต็มที่ก็ไม่รู้อ่ะมันตรงบาลอนมั้งเนี่ยดูทรงตึงมืออยู่ครับผมชอบเกมที่มันตึงมือเงี้ยสนุกมันคุ้มค่ากับการขึ้นแรงดิ Crowd is OP ใช่ 2 OP เลยแหละ OP เกินเหตุมากๆอ่ะ Crowd คือขนาดพี่ยังออกเลยดูดิ OP ไปโอเคชนะยะ 100% บังคับชนะเยอะหมดโอ้ยเกือบได้แย่จัดอุ้ยน่ารักมาตายตอนสุดท้ายแล้วแต่โอเคครับก็โอเคแอดมาแล้วบอกพี่ว่าชื่อตัวอะไรอู้ยังมีพีแฮว้าวดาเมจเท่าไหร่เนี่ยอู้ดาเมจ 45,000 โอ้ดาเมจเยอะนะสำหรับพี่นะถ้าพี่สรุปนะใครสาดดักเบสอ่ะดีแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ไปเจอบิลที่มันแบบเป็น ADเอดีแท้ที่มันเป็นสายปืนอ่ะออกมาก่อนมันก็เลยโหดแอบจะโหดกว่านิดนึงความรู้สึกนะแต่หลายคนอาจจะชอบดักเบดก็ได้มั้งก็แล้วแต่คนเล่นแล้วกันแต่ส่วนตัวส่วนว่าคิดว่าออกดักเบดมาไม่แย่ชิ้นแรกไม่แย่ไม่แย่เพราะมันบัฟมาด้วยตัวเจ๋ง